โอ้พระเจ้าดูหุ่นที่แสนสวยงามของฉันนี่สิOh my god หุ่นพี่ดูเท่ไปเลยว่าแต่ขาพี่ทำไมดูแปลกๆวะเป็นโปลิโอครึ่งล่างเหรอกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉพาะส่วนล่างหรือเปล่าว่าไงได้เด็กโง่พูดแบบนี้อยากโดนใส่เดี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูว่าขาพี่นั้นแข็งแรงแค่ไหนเตะปากแกแตกได้แล้วกันดูนี่ดูเป็นขวัญตาเป็นยังไงล่ะสามารถยกได้ชิวๆไม่ตะกี้แค่อ่อนให้ขาพี่ยังไม่ได้วอร์ม เดี๋ยวจะวอร์มด้วยท่อนไม้ท่อนเดียวก่อนอันนี้เยอะไปไงมันไม่ไหวมันไม่ได้วอร์มต้องวอร์มก่อนมันยังไงล่ะดูดีเด็กน้อยทำเพื่ออะไรพี่มึงแข็งแรงแต่ตัวนี่ว่ะขาจะอ่อนแอเลยหลังจากกีก้าแชทนิวบี้ของเรานะครับโดนบูลลี่เรื่องขาไปในวันนี้เขาจะมาฝึกขาของเขาให้แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมหลักๆเลยคือจะเอาไปเตะปากเด็กเวนนั่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เรานั้นจะมาฝึกกล้ามขาพร้อมกันใน Strong Leg Simulator เรามาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อน Training คูณ1โอ้โหอย่างกากเลยเอาละออกกำลังกายเสียงเหมือนตอนเรากำลังเบ่งขี้นะคุณผู้ชมครับพอกูไม่ไหวละเสียงมึงแบบโคตรเลยเสียงแบบโคตรแย่นะครับเริ่มจากอะไรเนี่ยเริ่มจากกิ่งไม้กระจกเนี่ยนะโอ้ทำไงได้นะครับเราเป็นโปลิโอครึ่งซี่ครับคุณผู้ชมครับขาแบบแห้งมากตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นกีก้าแชทแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายขาเลยตลอดทั้งชีวิตมาเริ่มจากของง่ายๆกันก่อน yes เอาใหม่ yes ไหวอยู่เอาล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพุ่มไม้เลยคุณผู้ชมครับกูไหวโอเคกูไม่ไหวกูล้อเล่นกูคงจะแพ้ละขอโทษครับพุ่มไม้ตีนกูโอ้โหกระดูกหักเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนที่เราจะซ้อมคุณผู้ชมครับเราจำเป็นที่จะต้องซื้อของสำคัญก่อน นั่นก็คือเกมพาสเราจะได้เล่นเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ เพราะว่าผมนั้นเป็นลูเซอร์เว้ยแปลกว่ะเกมนี้ไม่มีบูทเหรอปกติเกมแนวแบบนี้จะมีบูทนะครับแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมซื้อไปก็ผมก็คือ VIP นะครับซื้อ Training Speed คูณ2 Power คูณ2 Win คูณ2 ผมมองว่าซื้อแค่นี้เราน่าจะเอาอยู่แล้วมาลองดูขอเทรนด้วยคนเพื่อนนอนทับกันเลยเดี๋ยวนี้เพิ่มสปีดแล้วเหรอวะเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้อ่ะแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่แตกต่างเลยวะช่างมันลุกขึ้นมาก่อนเพื่อนลุกขึ้นมาก่อนเอาละพลังที่เขาแนะนำคือ800ผมไม่เคย178ก็พอดูไหวอยู่ no auto click no auto click ไหวกูบอกว่าไหวเมาส์จะทังอยู่เลยเอาละเดี๋ยวเราไปเปิดไข่ก่อนนะครับไข่ฟองหนึ่งมัน30วินว่ะเริ่มเลยด็อกกี้แบบแรมาได้อยู่เราเริ่มฟาร์มเงินดีกว่าคุณผู้ชมนี่เตะเลยเตะแล้วเราได้เงินนะครับแล้วเงินเนี่ยมันเอาไปซื้ออะไรวะซื้อของพวกนี้เหรอ merch ไม่ใช่ไอของพวกนี้เป็นของตกแต่งตัวนะครับเนี่ยมันบอกเราคอยก็ผมจะได้ใช้นะครับในโลกที่4เว้ยนี่กูยังอยู่ในโลกหนึ่งอยู่เลยไม่ได้แล้วอย่างนั้นเราต้องรีบเล่นแล้วเราจะต้องทำการฉีดสเตียรอยด์นะครับเข้าสู่ตีนของเราเว้ยตีนน้อยๆของฉันคราวนี้จะได้มีกล้ามใหญ่สักทีนึงเอาล่ะผมจะทำการยกอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมจะสุ่มสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมันช่วยเราเยอะมากคุณผู้ชมมันคูณให้เราหนักมากนะครับเปิดเลยเอาของดีๆมาเกมนี้เปิดช้าชิบหายคอมมอนคิตตี้อีเวนเอามาอีกทีนึงเปิดนานมากลีเจนดารี่ครับผมตัวแรกนะครับพีกี้นี่แบบพีกี้มาหน่อยนี่เจ๋งอยู่นะตัวต่อไปลีเจนดารี่พลีส
เฮ้ยชื่นใจชื่นใจเอาทีคูณ5เลยนะครับลีเจนดารี่โอ้โหขึ้นอย่างเร็วอะบอกแล้วสัตว์เลี้ยงมันช่วยเราเยอะมากยิ่งถ้าเรามีสัตว์ลีเจนดารี่นี่ผมคิดว่าเราเล่นสบายอะนะครับมาพอคราวนี้ผมมี 4,000 นะครับตามหลักการน่าจะไหวอยู่ yes ไหว easy ฮ่าฮ่าพุ่มไม้ฮ่าฮ่าแกมันก็จอเกินไปเอาล่ะอันต่อไปโอ้โอ้ my god โอ้น่าจะไหวอยู่เออเจ้าโอ้เหนื่อยเลยผมอยากจะรู้กล้ามตีนผมตอนนี้มัน 4,000 ผมสามารถเตะอันนี้แตกได้ไหมเอาว่ะ2ทีแตกว่ะนี่สบายนี่สบายตอนนี้ผมมีวินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมคิดว่าผมควรที่จะเปิดไข่สุ่มไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวก่อนเราเทเลพอร์ตไปอีกโลกนึงได้ไหมไปไม่ได้ว่ะเหมือนกับว่าเราจะต้องมี 8,000 ก่อนนะครับแล้วเราจะต้องยกเลเวล5ตรงนี้ให้ได้ก่อน okay. มาผมว่าผมพร้อมแล้วคุณผู้ชมคือกูหมายถึงกูเปิดออโต้คลิกพร้อมเ นี่ยผมมี 8,000 แล้วไงได้เวลาเปิดออโต้คลิกเป็นยังไงอะไรหนุ่มเนยกูว่ากูไหวไหวจริงไหมวะเฮ้ยนี่กูเปิดออโต้คลิกกันนะเว้ยไม่รู้แหละต้องกดช่วยอีกแรงนึงเนยตีนของฉันดิบโอดอย่าเพิ่งเป็นง่อยบวกโปลิโอตอนนี้ชนะโอ้ลำบากลำบนหายไปสถานที่ต่อไปได้แล้วยังเอ้าโอ้โหโอเคผมขอโทษคุณจะต้องมีถ้วยนะครับ 8K Are you joking me อ๋อไม่นะคุณผู้ชมเกมนี้มันมีการรีเบิร์ตด้วยเว้ยใช่กูเพิ่งรู้คุณผู้ชมจริงๆเราต้องรีเบิร์ตก่อนแม่งเอ้ยโอเคหลังจากรีเบิร์ตไปได้3รอบนะครับผมเพิ่งมาอ่านตรงนี้เจอเว้ยคือนอกจากไข่อันเนี้ยมันจะเติมซื้อได้เนี่ยมันสามารถทำเควสได้ด้วยนะครับก็คือมันให้เรานั้นยกไอ้ Forest World Level 3ตรงนี้3รอบนะคุณผู้ชมอ่ะเสร็จละและผมนั้นจะได้ไข่1ฟองตอนนี้ผมมี2ฟองแล้วและมันอยู่ไหนเนี่ยมันเขียนว่าเรามี2อ่ะอ๋อมันเปิดจากตรงนี้ได้เลยเหรอวะโอ้ my god พาร์ตี้บูทางน่าจะเถื่อนอยู่นะโอ้ god นี่กลัวมันทำอะไรอยู่เนี่ยเกินไปไอ้ไข่พวกนี้เกินไปผมไม่เสียใจนะที่ผมได้พาร์ตี้บูมาเนี่ยเนี่ยดูดิง่ายเลยดิง่ายเลยไซค์อ่ะละคราวนี้กูรู้วิธีการแฮกกฎของเกมนี้แล้วคุณผู้ชมกูแม่งจะกดอีอันนี้รัวๆเลยและผมนั้นจะสะสมเฉพาะไข่ของอีเวนต์เว้ยเพราะมันข้ามขั้นได้แบบโคตรไวเอาล่ะมึงจบละเกมนี้แม่งกูมีไข่แบบอีเวนต์7ฟองโดยที่ไม่ต้องเติม เปิดเลยแม่งได้แต่ปาร์ตี้บูมาเฮ้ยมีตัวอื่นบ้างไหมเนี่ยปาร์ตี้บูถือว่ากากสุดเลยนะจริงๆมาเปิดอีก3ฟองโอ้รวยเลยตัวอื่นมาให้กูเถอะโอ้โหพระเจ้าโอเคไม่เป็นไรผมไม่สนนะครับคราวนี้ผมมีปาร์ตี้บูทั้งหมด5ตัวแล้วฮ่าฮ่าไปอีกที่หนึ่งได้แล้วฮ่าฮ่าไวกิ้งแลนด์ไหนดูหน่อยที่แห่งนี้ให้กูยกอะไรบ้างวะเนี่ยพระเจ้าโหยกช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิด What? ในผมขอดูไข่ที่นี่หน่อยใช้800อย่างนั้นเหรอ800ในการเปิดเดี๋ยวลองเปิดสัก1ตัวดูนะครับผมอยากจะรู้ว่ามันจะคูณให้เราเท่าไหร่กันเชียวอ่ะตัวนี้เป็นตัวแรนะครับให้หนูหน่อยนี่คูณ7เมื่อเทียบกับคูณ100โอเคนี่ขนาดต่อให้รีเบิร์ตเลยนะเนี่ยถ้วยหายไปหมดแล้วนะครับผมมองว่าตอนนี้พลังของผมสามารถยกเว้ยตัวสุดท้ายอันนี้ได้แต่ว่าเราจะมาเริ่มจากอันกากก่อนโอ้อีซี่กากจังเลยกากสุดๆแกมันกระจอกว่ะดูกูไม่ต้องออกแรงนะครับคุณผู้ชมยกได้ทุกอันเลยว่ะอีซี่เอาล่ะได้เวลายกช้างตายทั้งตัว เรียบร้อยอีซี่เกินเดี๋ยวเรามาดูตรงอีเวนต์นะครับในการเปิดไข่อีเวนต์มันให้เรายกตรงไวกิ้งแลนด์ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเลเวล3ตัวแล้วเราจะได้ไข่2ฟองโอ้โหอีซี่นะครับเราก็ยกอันนี้ไปเรื่อยๆเราก็ยกอันนี้ไปเรื่อยๆเลยเอาล่ะได้เวลาโกงเกมอีกแล้วมี20ฟองโอ้ my god
บายเลยอย่างนี้ผมจะไล่เปิดนะครับจนกว่าตัวผมมันจะได้แบบระดับลีเจนดารี่เว้ยคือเหมือนเราได้ไข่พวกนี้มาแบบฟรีๆอ่ะทั้งที่มันเป็นไข่เติมอ่ะว้าวโยบันนี่ระดับอีพิกด้วยนะแป๊บนึงผมอยากจะรู้มันคูณเท่าไหร่ขอดูหน่อยเพิ่มอีก10ไอเวนลืมบอกไปเกมนี้เราสามารถคราฟสัตว์เลี้ยงได้ด้วยครับผมคุณผู้ชมถ้าเราคราฟไปก็จะได้เป็นตัวสีทองนะครับมันก็จะคูณให้เราเพิ่มขึ้นมานิดนึงไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ดีเจดัลลี่ yes ดีเจแฟรมคูณ150เองสัตว์เลี้ยงเทพขนาดนี้นะครับผมมองว่าด่านทะเลทรายน่าจะกล้วยๆละเนี่ยจริงๆกดคลิกแค่แบบนิ้วเดียวยังได้ไม่ต้องกดยังได้เลยบ้างเนี่ยอันนี้ไม่กดนะคุณผู้ชมง่ายเกินง่ายเกิน easy game แต่อันที่4บางทีอาจจะต้องกดละใช่อาจจะต้องกดนิดนึงคุณผู้ชมอันที่5ยกพีระมิดทั้งอันคุณว่าไหวมั้ยผมว่าไหวอยู่หรอกกูไหวเว้ยเฮ้ยบอกแล้ว easy เล่นไม่ได้พักนึงนะครับสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรคล้ายๆกับจุติเปล่าวะมันจะให้พลังเราก็ผม 100,000 ก็ผมหลังจากที่เรารีเบิร์ธเว้ยถือว่าน่าสนใจไหมลองปลดล็อกดูคล้ายๆกับเป็นยศก็ผมมีแล้วแบบสุดเท่ไงเอาล่ะผมอยากจะรู้รีเบิร์ธครั้งต่อไปของผมเท่าไหร่ 34,000 ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะได้ 34,000 ถ้วย A few minutes later ได้แล้วนะถ้าเราลองกดรีเบิร์ธผมควรที่จะต้องได้ค่าความแข็งแกร่งโดยเริ่มต้น 100,000 นี่แช่งจริงด้วยเหมือนกับว่าเรานั้นจะฝึกสบายมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับใช่เพราะว่าเราได้ค่าพลังเริ่มต้นมาเยอะไงเราก็ฝึกสบายขึ้นไหนดูดิผมสามารถไปที่ต่อไปได้หรือยังไปได้แล้วนะครับนี่เป็นด่านที่4ที่เขาบอกว่ามันสามารถใช้เงินได้มันหมายถึงตรงนี้เปล่าวะออร่าน่าใช่นะครับคุณดูดิแต่มันใช้เงินเป็นหมื่นเลยนะเก็บเงิน 10,000 เลยเหรอเตะถ้าผมเตะไอ้ตู้เซฟพวกนี้คิดว่าผมจะเก็บเงินได้เป็นหมื่นไหมโอ้โอเคเก็บเงินง่ายเลยจังหวะนี้เก็บเงินง่ายเลยมาแล้วปลดล็อกออร่าสีอื่นได้ไหมอันนี้ 300,000 เลยเท่ไม่ไหวหรอกเพื่อนแรกไปก่อนคุณผู้ชมเป็นออร่านะครับกลิ่นตัวแบบแรงจัดมาเล่นด่านนี้ให้มันเคลียร์กันนะครับเอาให้มันจบตอนนี้ผมมีความแข็งแกร่งประมาณ11ล้านถือว่าน้อยไหมสำหรับด่านนี้ไม่แน่ใจว่ะเพราะว่าพลังของด่านนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ให้กูยกดาวกระจาย Are you kidding me แท่นดาวกระจายเลย12ล้านอันนี้ตึกขนาดกลาง14ล้านเกือบ15ล้านไหวอยู่เนี่ยไหวอยู่โอเคอีซี่อะไรอย่างงี้อีซี่เลย Easy. แสดงว่าผมมันก็เคลียร์ด่านนี้แล้วดิวะโหอะไรวะเนี่ยแต่จริงๆผมก็เล่นเกมนี้มานานพอสมควรนะครับผมอยากจะรู้ไข่ของที่นี่เนี่ยมันเพิ่มให้เราเยอะหรือเปล่าอ่ะเป็นตัวคอมมอนธรรมดาก็ได้ผมอยากจะรู้เมื่อเทียบกับตัวที่เรานั้นได้มาฟรีๆไข่โอ้โหงั้นผมจะบอกทริคของเกมนี้ให้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเล่นช่วงนี้และอีเวนต์มันยังอยู่ผมแนะนำก็ผมให้คุณนั้นเก็บไข่อันนี้แล้วก็เปิดเอาใช่คุณไม่จำเป็นที่ต้องเติมเกมนี้ได้ซ้ำแค่คุณเปิดไข่อันเนี้ยคุณก็แบบเทพโคตรแล้วโดยรวมทั่วเป็นเกมออกกำลังกายกล้ามขาที่ดีนะครับถ้าเกิดคุณก็ผมเล่นเกมนี้ทุกวันกล้ามขาคุณในเกมจะใหญ่ขึ้นใช่ไม่ใช่ในชีวิตจริงแค่ในเกมแล้วคุณยังเป็นไอ้ลูเซอร์เหมือนเดิมฮ่าฮ่า